สูตรนี้นะคะยายปังก็จะใช้รสอาทิตย์ละครั้งค่ะรสได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาบำรุงต้นมะเขือของเรานะคะที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะไม่แคะแกนนะคะติดดอกติดผลได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามเราจะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะปุ๋ยที่ยายปังจะเอามาใช้วันนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะที่อยู่ในถังเนี่ยค่ะมีผงชูรสนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังในขวดนี้นะคะจะเป็นน้ำส้มควนไม้ค่ะในปุ๋ยคอกก็จะมีไนโตรเจนมีธาตุอาหารมากมายเลยนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามเจริญเติบโตได้ดีนะส่วนผงชูรสของเรานะคะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะกระตุ้นเรื่องการติดดอกติดผลได้อย่างดีเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากเล่งใบเขียวใบงามส่วนน้ำส้มควนไม้นะคะก็จะไล่หนอนไล่เพี้ยไล่แมลงต่างๆนะคะที่มากัดกินใบผักของเราเนี่ยค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยยายปังก็เตรียมน้ำไว้นะคะ20ลิตรค่ะถังละ10ลิตรยายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงชูรสนะคะยายปังก็จะเอาใส่ถังละ1ช้อนโต๊ะต่อมาจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็จะเอาใส่ถังละ1ฝาน้ำส้มควนไม้นะคะส่วนน้ำส้มควนไม้นะคะยายปังก็จะใช้ใส่ลงไปนะคะป้องกันแมลงเนาะเนี่ยค่ะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะส่วนน้ำส้มควนไม้นะคะถ้าเกิดเราซื้อมาจากที่ตลาดนะคะเราก็ดูอัตราส่วนที่เขาเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าใส่ประมาณเท่าไหร่เนาะยายปังก็จะเอาใส่ลงไปถังละ2ช้อนโต๊ะส่วนน้ำส้มควนไม้ที่ยายปังซื้อมานะคะก็เป็นแบบของชาวบ้านนะคะที่เขาเผาถ่านมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะเขาไม่ได้ผสมอะไรนะคะมีแต่น้ำส้มควนไม้ล้วนๆเลยค่ะเราก็คนส่วนผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสนะคะน้ำส้มควนไม้ที่เราเอาใส่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยค่ะให้เข้ากันให้ดีเนาะที่เราผสมไว้นะคะเราจะใช้ที่ฉีดพ่นก็ได้นะคะยายปังก็จะฉีดพ่นด้วยค่ะแล้วก็ใช้เทราดรถก็ได้นะคะสูตรนี้ง่ายมากนะคะยายปังก็จะใช้ที่ฉีดพ่นนะคะเทใส่ไปเลยค่ะรดกับพืชผักของเราได้เลยนะคะส่วนปุ๋ยคอกที่ยายปันใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นมูลวัวหรือขี้วัวของเรานั่นเองนะคะตามพื้นบ้านของเราที่เราหาได้ง่ายๆถ้าท่านผู้ชมมีปุ๋ยอย่างอื่นนะคะไม่ไว่าจะเป็นขี้หมูขี้ไก่มูลไส้เดือนอะไรก็ใส่ได้นะคะยายปันก็จะใช้โรยตามโคนต้นแบบนี้เลยเราก็กะพอประมาณนะคะว่าจะใส่โคนเนาะนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราก็ดูตามเหมาะสมไม้ของเรานะคะต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะใบล่างนะคะยายปังก็จะเด็ด
ออกเลยนะคะเพราะว่าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะช่วงล่างนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยใส่ไปแบบนี้สูตรนี้นะคะยายปังก็จะใช้รถอาทิตย์ละครั้งค่ะรถได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะมะเขือนะคะต้นไหนที่ยังไม่ออกดอกเนี่ยค่ะใช้ฉีดพ่นได้เลยนะคะแต่ต้นนี้ก็ที่ยายปานฉีดพ่นไว้นะคะกำลังเนี่ยค่ะกำลังออกดอกเลยแตกยอดออกมาก็ออกดอกแบบนี้เลยนะคะนะคะใช้ฉีดได้เลยนะคะบำรุงเอาไว้เลยนะคะไล่หนอนไล่เพี้ยไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะบำรุงทั้งลำต้นเลยทำให้ลำต้นเนี่ยค่ะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ใบเขียวใบงามป้องกันแมลงเลยนี่เห็นไหมต้นนี้ก็เหมือนกันบำรุงง่ายๆนะคะบำรุงมะเขือของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีแมลงนะคะมาเจาะกินใบแล้วผิดป้องกันเอาไว้เลยนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะต้นนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะมีแมลงมาเจาะกินใบผักของเราหรือใบมะเขือของเราเยอะๆแบบนี้ให้ฉีดช่วงเย็น 2-3 วันฉีดครั้งนะคะแมลงก็จะหายไปเองค่ะมะเขือของเรานี่ก็ติดดอกติดผลได้ดีเหมือนกันนะคะที่เยปานใช้ไปนะคะพอมะเขือของเราแตกยอดออกมานะคะเขาจะติดดอกเลยมะเขือของใครนะคะที่ปลูกแล้วไม่ติดดอกนะคะไม่ติดผลแบบนี้นะคะใบไม่เขียวใบไม่งามไม่แตกกอไม่แตกยอดนะคะก็ลองไปบำรุงดูนะคะเนี่ยค่ะแตกยอดออกมาออกดอกแบบนี้เลยนะคะที่เยปานบำรุงไว้นะคะก็ลองไปบำรุงดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ